ราชวังและวังในประเทศไทยพระราชวังบางปะอินเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เป็นสถานที่เสด็จประทับแรมของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ามาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานามว่าพระราชวังบางปะอินสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นณ นิวาสถานเดิมและสถาปนาพระที่นั่งตรงสถานที่ประสูติชื่อว่าพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้บูรณะสร้างเป็นที่ประทับแรมและทรงปฏิสังขรณ์วัดชุมพลนิกายารามด้วยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระราชวังบางปะอินขึ้นใหม่โปรดเสด็จแปลพระราชฐานเป็นนิตและใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะจึงมีพระที่นั่งตำหนักเจ้านายและที่พักผู้ตามเสด็จครบถ้วนแก่การที่จะทรงว่าราชการได้ที่สำคัญได้แก่พระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์ใช้เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถพระที่นั่งวโรพาสพิมานเป็นท้องพระโรงเสด็จออกว่าราชการและทรงประกอบพระราชพิธีพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรเดิมสร้างด้วยไม้แต่ถูกไฟไหม้เสียหายในรัชกาลปัจจุบันได้ก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นที่ประทับในเขตพระราชฐานชั้นในและพระราชทานเป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะพระที่นั่งเวหาจำรูนมีท้องพระโรงหน้าท้องพระโรงกลางและห้องที่ประทับส่วนพระองค์เช่นห้องทรงพระอักษรกล่าวกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่สวยที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีที่ประทับสำหรับพระราชวงศ์ฝ่ายหน้าและฝ่ายในแยกจากกันเป็นสัดส่วนอาคารสถานอื่นๆเช่นหอวิทูลทัศนากระโจมแตรและที่สำคัญคือหอเหมมนเทียนเทวราชประดิษฐานเทวรูปสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและยังมีสถานที่อนุสรณ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคืออนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งได้เคยตามเสด็จไปประทับณพระราชวังบางปะอินแห่งนี้